สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ในโลกโซเชียลกำลังเป็นที่พูดถึงสำหรับใครที่รักสัตว์หรือว่าเป็นทาสแมวก็คือมันมีสาวคนนึงครับไปตามหาแมวที่หายไปก่อนที่จะรู้ว่าแฟนเก่าเนี่ยเป็นคนขโมยแมวไปขายแล้วพอสาวคนนี้เนี่ยรู้ขอคืนแต่ว่าเจ้าของใหม่บอกว่าให้ไปฟ้องเอาถ้าอยากได้คืนใครที่เป็นทาสแมวครับก็เชื่อว่าจะเข้าใจดีว่าแมวเนี่ยมีค่าทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งต่อให้เอาเงินทองมากมายมาขอซื้อเนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าของแมวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีใครขายครับแต่ว่าล่าสุดมันได้มีดราม่าในวงการทาสแมวโดยเรื่องนี้เนี่ยถูกนำมาเผยแพร่ผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2ซึ่งไอความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่หญิงสาวรายหนึ่งได้ประกาศตามหาแมวที่หายซึ่งแมวของเธอเนี่ยมีชื่อว่าโชยุอายุ1ขวบเธอบอกว่าเธอเลี้ยงเจ้าโชยุเนี่ยมาได้เวลาเป็นปีแล้วแน่นอนว่าเธอรักแล้วก็ผูกพันกับเจ้าโชยุเป็นอย่างมากแต่ว่าโชยุเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ตามหาอยู่ตลอดทุกวันนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนหญิงสาวเนี่ยจึงมารู้ความจริงว่าแฟนเก่าของเธอเนี่ยเป็นคนขโมยน้องโชยุไปขายเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยเธอก็ได้ติดต่อไปยังคนที่ซื้อเจ้าโชยุไปพร้อมกับขอเสนอว่าซื้อน้องคืนได้หรือไม่ซึ่งหญิงสาวเนี่ยเสนอซื้อน้องโชยุคืนในราคา 20,000 บาทแต่ว่าเจ้าของใหม่เนี่ยก็ไม่ยอมขายคืนให้โดยอ้างว่าตนเลี้ยงมาแล้วกว่า1เดือนแล้วก็รักน้องมากแถมยังตั้งชื่อน้องชื่อเดียวกับชื่อเก่าด้วยนั่นก็คือโชยุซึ่งเจ้าของใหม่เนี่ยพูดกับหญิงสาวอีกว่าหากอยากได้คืนเนี่ยก็ให้ไปฟ้องเอาซึ่งหลังจากการเจรจาซื้อขายไม่สำเร็จแถมยังถูกให้แบบไปฟ้องด้วยถ้าอยากได้คืนเนี่ยหญิงสาวจึงเดินทางไปแจ้งความในวันที่10มิถุนายนเพื่อเอาผิดกับทั้งสองคนก็คือทั้งแฟนเก่าและก็เจ้าของใหม่สำหรับแฟนเก่านั้นเนี่ยจะแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในขณะที่เจ้าของใหม่เนี่ยเธอก็จะโดนแจ้งข้อหารับซื้อของโจรอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนในแชทนะครับก็คือไม่ขายค่ะอยากได้เนี่ยไปฟ้องเอาซื้อขายจบแล้วมาขอคืนทำไมอาจจะเจ้าของเก่าก็เลยบอกว่าเจ้าของเนี่ยต้องการคืนเขาไม่รู้ตัวแล้วก็นี่คือเจ้าของใหม่นะครับก็บอกประมาณว่าสนุกมากป้ามาเล่นกับความรู้สึกไปเคลียร์กันเองรับมาแล้วก็ถือว่าจบซึ่งไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับการที่แฟนเก่าได้ขโมยแมวของผู้หญิงเนี่ยไปขายมันทำให้เกิดคอมเมนต์ออกเป็น2ฝ่าย2ฝั่งก็ฝั่งนึงก็จะเข้าข้างคนที่เป็นเจ้าของเก่าว่าแบบเอ้ยทำไมถึงโดนทำแบบนี้เห็นอกเห็นใจส่วนอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายที่เข้าข้างเจ้าของใหม่ก็แบบว่าเขาไม่รู้เนาะซื้อมาเพราะว่าอยากเลี้ยงแมวรักแมวอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งก็ต้องดูเบื้องลึกเบื้องหลังครับว่าถ้าสมมติเจ้าของใหม่ที่ซื้อแมวไปเนี่ยรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่ขโมยมาหรือรู้ที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่แต่ว่าถ้าสมมติไม่รู้ถ้าสมมติเราไม่รู้จริงๆรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องเห็นใจคนที่ซื้อไปใหม่ด้วยเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเลี้ยงมาเป็นเวลา1เดือนก็รู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับเจ้าโชยุก็ต้องรอดูครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วไอ้เจ้าโชยุเนี่ยมันจะได้กลับไปสู่เจ้าของหรือไม่หรือว่าก็จะยังอยู่กับเจ้าของใหม่ต่อไปก็ต้องรอติดตามครับสำหรับวันนี้ครับรายการเก็บมาเล่ามาคุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับทุกวันอังคารพฤหัสและเสาร์ที่พีพีนิวออนไลน์ครับแล้วก็ YouTube มาดาม Channel ครับวันนี้สวัสดีครับ We'll be right back.